ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคอมเมนต์สนั่นเบนซ์เรซซิ่งเดือดจัดประกาศหาซื้อปืนมายิงตัวเองหลังแพทณปภาให้สัมภาษณ์ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตมาให้กำลังใจจำนวนมากโดยบอกว่าให้ใจเย็นๆให้นึกถึงหน้าลูกไว้หลังเบนซ์เรซซิ่งได้ออกมาโพสต์ Facebook ประกาศหาปืนโดยแท็ก Facebook ของแพทณปภาด้วยระบุว่าหาซื้อปืน9มม.กระบอกหนึ่งของอะไรก็ได้แต่เน้นชัวร์ไม่ขัดลำจะเอามาระเบิดสมองตัวเองใครมีอินบ็อกซ์มาทิ้งไว้เลยครับเดี๋ยวตื่นมาติดต่อไปทะเบียนไม่ต้องทั้งนี้เบนซ์ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวภายหลังจากที่แพทเปิดใจให้สัมภาษณ์รายการคุยแซบโชว์ถึงเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ล่าสุดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เบนได้แชร์ความทรงจำจาก Facebook เมื่อ2ปีที่แล้วโดยเป็นภาพขณะขับรถมอเตอร์ไซค์โดยระบุว่าทุกวันนี้ได้แต่คิดบางทีก็อยากจะออกไปขี่รถกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแต่เดี๋ยวแม่งก็ต้องมีปัญหาดราม่าตามมาอีกกูละเบื่อชีวิตหนอชีวิตขายทิ้งแม่งให้หมดเลยดีไหมงานเงินไม่ต้องทำกันละขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ